สแกนทุกตารางนิ้วนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย เราทุกตารางนิ้วก็จริงนะฮะแต่ด้วยพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยประมาณสักพันไร่เนี่ยนะฮะพอมันมืดค่ำแล้วเราก็ต้องหยุดนะฮะหยุดการค้นหาแล้วก็โรงครัวพระราชทานที่มาดูแลคนที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งญาติพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะครับซึ่งเราก็ประสบผลสำเร็จในการที่พบคุณกุหลาบนะฮะตั้งแต่